องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลกแล้วหลังจากมีการชะลอการประกาศไปเมื่อ1สัปดาห์ก่อนเนื่องจากในตอนนั้น WHO พิจารณาว่ายังเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในจีนเท่านั้นครับโดยนายแพทย์เทดรอสอะดานอมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกแถลงที่นครเจนีวาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าเหตุผลสำคัญที่มีการประกาศดังกล่าวเนื่องจากเชื้อได้มีการแพร่ระบาดไปในหลายประเทศอย่างไม่หยุดยั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาการประกาศภาวะฉุกเฉินจะทำให้องค์การอนามัยโลกสามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลประเทศต่างๆได้อย่างเต็มที่เพื่อป้องกันหรือลดการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนครับอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกระบุว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศมิได้เป็นการแนะนำให้งดเว้นหรือจำกัดด้านการค้าหรือการเดินทางไปจีนแต่อย่างใดโดยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวชื่นชมทางการจีนที่ดำเนินมาตรการขั้นพิเศษเพื่อพยายามควบคุมการแพร่ระบาดสำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไวรัสอู่ฮั่นขณะนี้นะครับเพิ่มเป็น213คนแล้วและยอดผู้ป่วยก็เพิ่มเป็น 9,692 คนในประเทศจีนครับมาดูเรื่องของการแพร่ระบาดในต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งทางองค์การอนามัยโลกก็ระบุว่าล่าสุดมีผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเป็น898คนแล้วใน18ประเทศรวมทั้งอินเดียและฟิลิปปินส์แต่ว่ายังไม่พบผู้เสียชีวิตโดยผู้ป่วยในต่างประเทศส่วนใหญ่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นต้นต่อของการระบาดแต่ก็พบว่ามีผู้ป่วย8คนซึ่งติดเชื้อจากคนสู่คนในเยอรมนีญี่ปุ่นเวียดนามและสหรัฐผู้เชี่ยวชาญระบุนะคะว่าการติดต่อจากคนสู่คนนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งเพราะนั่นหมายความว่าการแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้นไปอีกแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะยืนยันนะคะว่ามีความเชื่อมั่นในมาตรการการรับมือของจีนแต่การแพร่ระบาดที่ขยายไปในระยังประเทศต่างๆส่งผลให้ประชาชนบางประเทศเกิดกระแสการต่อต้านจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะที่อีกหลายประเทศก็ยกระดับการป้องกันถึงขั้นการปิดพรมแดนนอกจากนั้นนะครับไปดูด้านสายการบินก็ได้ระงับการบินไปยังแผ่นดินจีนใหญ่นะครับเช่น Air France, Lufthansa, Air Canada, American Airlines แล้วรวมถึง British Airways ด้วยนะครับขณะเดียวกันไปดูด้านบริษัทผู้ประกอบธุรกิจต่างชาติก็มีการปรับตัวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคด้วยนะครับบริษัทชั้นนำของโลกอย่าง Alphabet Inc ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google และบริษัท IKEA ของสวีเดนรวมถึง Starbucks และ Tesla ด้วยนะครับได้ปิดทำการสำนักงานและร้านจำหน่ายทั้งหมดที่อยู่ในจีนส่วนบริษัท Samsung Electronics ของเกาหลีใต้ก็ขยายเวลาปิดทำการช่วงเทศกาลตรุษจีนออกไปสำหรับโรงงานผลิตบางแห่งที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนด้วยครับเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยังได้ยกระดับคำเตือนแจ้งในเว็บไซต์ของกระทรวงขอให้พลเมืองงดเดินทางไปจีนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคครับ